องสดพดบูสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสดค่ะพดบูนะครับมาวันนี้เห็นเอ๊ะเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรมาแจกหรือเปล่าเป็นจา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 นแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มาจากจังหวัดตากใช่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวของป้ามาริก๋วยเตี๋ยวเมืองตากซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณที่มีความอร่อยแตกต่างจากสูตรทุกสูตรนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับป้ามาริกับคุณภูมิค่ะสวัสดีครับผมนะครับป้ามาไกลเลยวันนี้มาจากตากเมื่อคืนเลยป้ามารินะครับวันนี้เจอตัวเป็นๆแล้วต้องบอกกับว่าร้านนี้เขาใส่ใจรายละเอียดมากเขามีสาขาที่ตากนะเป็นที่แรกแต่มาเปิดที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่รามอินทรา40แยก21หรือว่าซอยนวลจันทร์เนี่ยได้4เดือนกว่าละเนาะชื่อคุณภูมิเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพสาขากรุงเทพถามนิดนึงนะคะว่าความแบบเป็นมาเป็นไปของร้านก๋วยเตี๋ยวเมืองตากมันสูตรมายังไงครับป้ามะลิของคุณลุงค่ะค่ะคุณลุงเขาทำขายมาก่อนแล้วพอเขาขายได้สัก40ปีอะไรเนี้ย40ปีด้วยเหรอใช่ก็ป้ามะลิขายก็30กว่าปีแล้วอะค่ะนานมากก็สูตรนี่คือรสชาติดูหน้าตาโอ้หน้าตามันจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะพี่บอลใช่แต่จะแบบว่าดูหน้าตานี่เหมือนไหมคะแล้วสูตรมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากสุโขทัยไหมคุณภูมิของโขทัยเขาใช้น้ำตาลปี๊บเนาะที่นี่ใช้น้ำตาลแดงน้ำตาลแดงน้ำตาลใสแดงฮะน้ำตาลใสแดงนี่เหมือนก๋วยเตี๋ยวตามโรงเรียนมาใช่ใช่น่ากินนะแต่มันน่ากินมันแบบว่ารสชาติมีกากหมูมีหมูสับมีหัวไชโป้มีถั่วลิสงก็คือขายดิบขายดีเลยจนมาเปิดที่กรุงเทพเลยโอ้โหน่าทานมากใช่แล้วก็ตอนนี้สูตรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยป้าเขาคิดเองคิดเองเลยคือไปสูตรมาก่อนเลยแล้วมาเปิดที่กรุงเทพสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันแล้วมาเปิดที่กรุงเทพนี่คือผลตอบรับเป็นไงบ้างคุณภูมิก็โอเคครับก็คนที่มากินก็รู้สึกว่าแปลกดีโดยเฉพาะข้าวต้มเหลืองนะครับที่นี่หรอข้าวต้มใช่ครับข้าวต้มเมืองตากก็คือจะไม่ใช่ข้าวต้มปกติมันแตกต่างจากข้าวต้มที่อื่นยังไงคะก็ที่อื่นเขาเป็นข้าวต้มโจ๊กใช่ไหมข้าวต้มเป็นหมูขาวเป็นโจ๊กเป็นหัวไชใบขึ้นช่ายตั้งช่ายแต่นี่มันเป็นหัวไชโป๊แล้วก็หมูผัดใส่ผงกะหรี่แล้วก็ใส่หอมเจียวใส่กากหมูหมูผัดใส่ผงกะหรี่ด้วยคุณป้าทำเองทุกขั้นตอนก็จะเป็นแค่ที่ขายที่จังหวัดตากนั่นแหละที่อื่นไม่มีแน่นอนแต่ที่เข้ามากรุงเทพก็มีนี่ไงรามอินทรา40แยก21ถนนซอยนวลจันทร์นะครับใครที่อยากสั่งไปทานก็โทรไปได้เลยที่0970042662ขึ้นหน้าจอนะครับเพราะว่าป้าเขาได้ delivery ป้ามีไลน์แมนครับมีไลน์แมนด้วยนะครับก็โทรลองโทรไปนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์ที่จะเปิด8โมงถึง4โมงนะครับอยู่รามอินทรา20รามอินทรา40แยก21ซอยนวลจันทร์นะครับแล้ววัตถุดิบล่ะคะในการแบบเลือกที่จะแบบให้มันดูแล้วแบบว่าคนกรุงเทพต้องชอบแน่นอนและแตกต่างจากที่อื่นก็เป็นถั่วลิสงตำเองพริกป่นทำเองกากหมูทำเองใช่ใครที่ชอบกินถั่วลิสงต้องระวังนะถั่วลิสงที่นี่ทำเองตลาดมันหืนอันตรายด้วยพริกป่นก็ทำเองนี่ทำเองหมดเลยใช่กระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะที่กรุงเทพคุณภูมิก็ค่อนข้างดีครับอันนี้ให้เรียกคุณเดวิดเหล่าไหมคะเรียกยังไงเขาดังมากในยูทูบเขาไม่ได้ดังเขาเป็นเกสแบบไปวิเคราะห์บอลเห็นอย่างนี้เตะบอลเก่งวันนี้เจอหนูเลยอยากเตะกับเธอไหมคะโอ้ไม่เป็นไรผมต้องขอให้เดี๋ยวก่อนแล้วที่ตัดก็ยังขายอยู่อ่ะขายอยู่ตออากอตากนะไม่ใช่ตอรออาดอนก็ยังขายอยู่ขายค่ะครับขายอยู่ริมปิงอ่ะริมแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากนะครับภาคไอ้ตากนี่เหนือป่ะป้าภาคกลาง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 ตอนบนตอนล่างเนาะตอนล่างเป็นเหนือตอนล่างมากกว่าตอนล่างตอนล่างกลางตอนบนใช่แล้วที่ร้านนี้ก็คือขายแบบนี้เลยใช่มั้ยคะก็คือจานนี้เริ่มต้นที่ที่บ้านขายถูกกว่านี้อ๋อแต่ถ้ากรุงเทพนี่วัตถุดิบเราต่างๆมันแพงค่าสถานที่ใช่ที่บ้านนั้นน้ำตกเอาป้าคุยก่อนที่ตากนี่แบบค่าใช้จ่ายอะไรมันไม่แพงเนาะมันก็ถูกหน่อยนึงใช่ค่ะใช่แบบฟังแล้วเดี๋ยวกลัวว่าแพงราคาเท่าไหร่ครับคุณเทพ50บาท50ไม่แพงที่อื่นอยู่นี้แน่นๆแน่นๆหมูเครื่องเขาแน่นมากนี่แคปหมูเนี่ยไอตัวกากหมูจังหวัดตากนี่มันมีน้ำตกรีสอร์ทอะไรรีสอร์ทอูรีสอร์ทอูที่ที่ลอซูที่ลอซูนั่งกินแคปหมูของร้านป้ามะลิค่ะอร่อยมากกรอบมากเกือบหมดนี่จะชิมโชว์ดิกรอบไม่กรอบที่เห็นอยู่ในจานเนี่ยทุกจานเป็นต้มยำหมดนะกรอบมากป้าใช่ค่ะต้มยำแห้งต้มยำน้ำบะหมี่ต้มยำนี่โอ้น่ากินมากแล้วที่สำคัญเขามีโจ๊กนี่ข้าวต้มเหลืองครับพี่ข้าวต้มพูดผิดข้าวต้มเหลืองตาข้าวต้มเหลืองเมืองตามีที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยเอาชิมกันเลยดีกว่าชิมเลยก่อนที่มันจะเย็นมากความแตกต่างนี้มันคือแตกต่างจากข้าวต้มยังไงครับป้ามะลิบอกทีนึงก็เป็นหมูสับผัดใส่ผงกะหรี่ค่ะ
มันก็จะมีรสชาติแบบเครื่องเทศนิดๆอ๋อที่มันเหลืองคือใส่ผงกะหรี่ใช่ค่ะหัวไชโป้หอมเจียวหัวไชโป้หอมเจียวนี่เป็นสูตรป้าเองเลยเหรอใช่ค่ะอย่างนี้ก็หากินที่ไหนไม่ได้สิมีเฉพาะจังหวัดตากค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นที่ยิ่งกรุงเทพก็มีแค่ร้านคุณเฉยร้านร้านมีสาขาที่รามอินทราเลยนะคะที่รามอินทรา40แยก21เลยเนาะก็มีที่นี่เลยหรือว่าลองสั่งไลน์แมนก็ได้ใช่ไหมไลน์แมนต้องไลน์แมนนิดนึงนะเอาน้ำส้มมาใส่ให้มันปนน้ำส้มมันเป็นกะหรี่ต้องตัดด้วยเปรี้ยวนิดนึงใส่พริกป่นสักหน่อยแต่ชิมแล้วอร่อยนะมันมีความแบบว่าเครื่องเทศเนาะผงกะหรี่นิดๆเนาะแล้วก็อร่อยมากแล้วมีแคบหมูด้วยทำเป็นต้มยำเลยก็ได้แคบหมูก็ทำเองนะไม่ได้ซื้อมานะแคบหมูบอกว่าที่ตากนี่คือขายดีมากจนคนมาขอซื้อก็ไม่ขายไม่ขายทำไมล่ะป้าของมันแพงเนาะขายไม่ได้เพราะว่าใช่ไม่พอใช้ของดีๆเขาก็จะเอาไว้ขายที่ร้านเขาเสกมันไม่พอใช้ใส่ก๋วยเตี๋ยวฮะอืมอร่อยมากมาลองก๋วยเตี๋ยวบ้างดีกว่าก๋วยเตี๋ยวนี่ความแตกต่างเป็นยังไงล่ะพี่พจน์ลองอร่อยไหมยังไม่ได้กินโอเคไหมมันจะมีความแบบว่าแตกต่างจากข้าวต้มปกติใช่มันกินกะหรี่นิดๆทานแห้งก็อร่อยนะอร่อยนะคะแห้งก็อร่อยค่ะแห้งก็ได้ที่ร้านมีเส้นอะไรบ้างคุณภูมิเส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นใหญ่มีขาวเส้นใหญ่ด้วยครับเกี๊ยวเอามีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวก็มีค่ะทุกอย่างทำเองหมดใช่นี่เดี๋ยวพี่พจน์จะชิมแล้วพี่พจน์ชิมบะหมี่แห้งต้มยำบะหมี่แห้งยำเดี๋ยวหนูชิมนี่เครื่องเยอะมากนี่เส้นเล็กอุ้ยเส้นเล็กแค่ตีเส้นก็แค่ควักเส้นมาอย่างนี้ก็หอมแล้วว่าเส้นเล็กก็อร่อยเมื่อกี้ถามคุณภูมิว่าแบบเอ้ยมันคล้ายสุโขทัยเลยคุณภูมิบอกไม่เหมือนนะเพราะว่ามันจะมีวัตถุดิบแต่ละอย่างนี่ก็คือทำเองเลยเป็นสูตรของร้านอร่อยไหมครับพี่พจน์มันคล้ายสุโขทัยแต่แบบไม่เหมือนสุโขทัยเพราะเขาทำที่ตาเขาอร่อยด้วยนะหมูสับด้วยใส่หมูแดงใส่หมูสับหมูสับเขาก็หมักด้วยนะคะอ๋อหมูสับเขาหมักด้วยหรอมีรสชาติแล้วอยู่ที่ตากนี่ไปเจอป้ามะลิได้ทุกวันปะคะได้ทุกวันเลยค่ะทำเองทำเองลวกเองใช่นั่งเก็บเงินเองใช่ทั้งร้านมีอยู่คนเดียวปะคะเนี่ยมีหลานอยู่ด้วยนี่ค่ะจะชิมแล้วเส้นเล็กต้มยำนะคะโอ้โหดูเส้นสิไม่ต้องปรุงเลยอ่ะใช่อร่อยมากให้บอกเบอร์เลยเหรออืมโปรโมชั่นด้วยมารายการกล้องโตประมูลมีโปรโมชั่นไหมครับคุณภูมิใครสนใจสั่งประทานได้เลย0970042662นะครับหรือเฟซบุ๊กป้ามะลิก็เจ๋งเมืองตากแต่ตอนนี้นะคะร้านมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วที่รามอินทรา40แยก21นะคะหรือว่าซอยนวลจันทร์ใช่ครับมีโปรโมชั่นด้วยสำหรับรายการกล้องสดพจน์มูค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคุณภูมิถ้าบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพจน์มูนะครับก็รับไปเลยครับแคบหมู1ถ้วยครับทั้งไปกินที่ร้านกับสั่งกลับด้วยไหมคะหรือว่าเฉพาะทานในร้านที่ร้านครับที่ร้านก็คือไปที่ร้านได้เลยนะคะบอกก่อนว่าเปิดในกรุงเทพเนี่ยความอร่อยส่งตรงจากตากนะมาในกรุงเทพละ4เดือนกว่าแล้วลูกค้าแน่นทุกวันใช่ครับเปิดปิดนะคะก็คือตามนี้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง6โมงอีบ้านั่นเบอร์โทรบนหน้าจอเบอร์โทรกับ Facebook แหมพี่พจน์ก็อะไรก็ขึ้นทุกอย่างเลยนะส่วนหน้าร้านนะคะเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะ10โมงถึง6โมงแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นรีบไปเลยนะคะเพราะโปรโมชั่นตอนนี้สั่งอะไรก็คือบอกมาจากรายการกล้องสดพจน์มูก็ฟรีแคปหมูเลยกรอบมากกรอบจริงนะคะและนอกจากเมนูคาวแล้วมีเมนูหวานไหมในร้านเป็นพวกเป็นน้ำสมุนไพรครับก็คือมีขายในร้านเลยเข้าไปอิ่มเลยในร้านนี้จุคนได้เยอะไหมอ๋อนี่ที่ร้านเหรอคะนี่คือหน้าร้านครับนี่หน้าร้านอันนี้ที่กรุงเทพใช่ครับโอ้โหร้านสวยเนาะบรรยากาศดีนะร่มรื่นร่มรื่นโอ้ป้ามะลิอันนี้สาขาไหนป้านี่ที่กรุงเทพครับที่กรุงเทพค่ะป้าก็มาลวกด้วยมาลวกมานับเงินด้วยเลิศๆร้านนี้นะคะต้องบอกก่อนนะครับว่าขึ้นชื่อมากที่เมืองตากสูตรเขาเนี่ยเป็นของตากรวมถึงข้าวต้มเหลืองเมืองตากด้วยหากินที่ไหนไม่ได้แต่ตอนนี้มาอยู่ในกรุงเทพแล้วคุณผู้ชมสามารถสั่งได้เลยเนาะไลน์มงไลน์แมนเสิร์ฟความอร่อยกันถึงที่จะหมดแล้วบ้างหน้าพี่โพสอ่ะอร่อยใช่ไหมเกือบหมดแล้วอร่อยไหมต้มยำมันเด็ดนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าไม่ได้ใส่เป็นน้ำมะนาวด้วยจะเป็นความเปรี้ยวของเราอีกแบบนึงเนาะน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลแดงมันเป็นความเปรี้ยวของป้ามะลิมันก็เลยเปรี้ยวใส่ใจแคบหมูก็อร่อยเนี่ยกรอบจริงเนี่ยกรอบมากตอนนี้นะครับบอกเบอร์อีกทีหนึ่งคุณภูมิบอกเบอร์อีกทีหนึ่งค่ะ097ครับ004-2662ครับFacebook ค่ะFacebook ป้ามะลิก๋วยเตี๋ยวเมืองตากครับผมฮะโอเคใครที่สนใจชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องไปลองใช่โทรไปก็ได้097-004-2662ตอนนี้ต้องขอขอบคุณป้ามะลิกับ
กับคุณภูมิด้วยครับการันตีความอร่อยพี่พลรายการของเราต้องมอบอร่อยจนต้นกราบนะครับอร่อยจนขายดีนะครับว่าช่วง3เราจะไปวัดจรนนทบุรีนะครับชมบทเรือสุพรรณหงส์กราบพ่อหลวงพ่อกระดำนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากมูจนครบจบที่เดียวไปที่วัดชะลอนนทบุรีเบรกสักครู่ครับตอนนี้กินต่ออร่อยมากกล้องเซิร์ชพดมูจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมามูกันที่วัดสวยวัดอลังการค่ะที่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นั่นก็คือวัดชะลอนนั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านหลังค่ะคือพระอุโบสถเรือสุพรรณหงส์แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยสวยอลังการเวอร์วังมากและวัดนี้นะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถขอพรได้ครบจบทุกเรื่องวัดชะลอนะคะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายค่ะมีตำนานค่ะคุณผู้ชมขาเล่าถึงการสร้างวัดนี้ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารผ่านคลองลัดบางกรวยทรงทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณนี้น่าจะสร้างวัดขึ้นมาสักวัดหนึ่งเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านแถวนี้ค่ะแต่เนื่องจากที่บริเวณนี้นะคะเป็นคุ้งน้ำเชี่ยวในอดีตเคยมีเรือสำเภาล่มและมีคนจมน้ำตายเยอะมากรวมถึงการก่อสร้างก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะอุปสรรคมากมายแม้เมื่อสร้างเสร็จนะคะก็เกิดฟ้าผ่าค่ะลงกลางโบสถ์เลยทีเดียวต่อมาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้มีพระสุบินนิมิตค่ะหรือฝันว่ามีชายชราชาวจีนมากราบทูลขอให้พระองค์เนี่ยทรงปลดปล่อยดวงวิญญาณของพวกตนที่ตายไปเพราะเรือล่มโดยชายชาวจีนคนนั้นได้กล่าวว่าอยากให้พระองค์เนี่ยได้สร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาต่อมาเมื่อโบสถ์นี้สร้างเสร็จก็ไม่เกิดเหตุอาเพศใดๆขึ้นอีกเลยค่ะและจุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าอุ้ยขนลุกมากเพราะว่านะคะคืออุโบสถหลังเก่าค่ะที่มีชื่อเรียกทรงโบสถ์นี้ว่านะคะทรงตกท้องสำเภาค่ะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อเข้าไปทางด้านในนะคะคุณผู้ชมจะพบกับพระพุทธรูปงดงามมากและสามารถเข้าไปกราบไหว้สักการะได้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะว่ากันว่านะคะคุณผู้ชมให้ขอพรเรื่องสุขภาพและความรุ่งเรืองในชีวิตค่ะตอนนี้เราเข้าไปทางด้านในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับไฮไลท์นะคะของวัดชะลอนะคะก็คืออุโบสถเรือสุพรรณหงส์ที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังก๊อบแก๊บค่ะเป็นอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2526โดยหลวงพ่อสุเทพอดีตเจ้าอาวาสวัดชะลอและท่านยังเป็นผู้พัฒนาวัดชะลอจากวัดเก่าที่ทรุดโทรมนะคะให้มีความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ปัจจุบันได้เห็นกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปยังด้านในพระอุโบสถได้จนถึงกลางลำเรือเลยนะคะเพื่อเข้าไปกราบหลวงพ่อดำเพื่อขอพรให้ทุกคนนะคะที่มากราบไหว้เนี่ยประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะที่คนมาที่วัดชะลอแห่งนี้พลาดไม่ได้นั่นก็คือจุดขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคนเนี่ยจะเข้ามาขอพรเพื่อเปิดทรัพย์ให้รวยให้ปังขอโชคขอลาภให้แบบว่าโอ้โหมีเงินมีทองตลอดปีตลอดไปแต่ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวิธีการเรียกทรัพย์เอาเข้ากระเป๋านะคะเวลามาขอพรจากองค์ท้าวเวสสุวรรณต้องนำกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์ค่ะที่ใช้ทำมาหากินเนี่ยนะคะวนจากขวาไปซ้ายเนี่ยทั้งหมด9รอบนะคะที่กระบองขององค์ท้าวเวสสุวรรณในระหว่างที่ขอพรไปนะคะให้พูดนะคะพูดในสิ่งที่เราอยากได้นะคะพอขอพรครบแล้วปุ๊บลูบนะคะจากกระบองเนี่ยเข้ามาที่กระเป๋าสตางค์เราหรือว่าเข้ามาที่โทรศัพท์เรานะคะเพื่อให้เกิดผลเห็นทันใจเลยค่ะรวยปังหลังจากที่มาไหว้ที่วัดชะลอแห่งนี้แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากตามรอยมามูนะคะอย่างเช่นที่ก๊อฟแก๊ปมาในวันนี้นะคะก็ตามมาได้เลยค่ะที่วัดชะลอนะคะจังหวัดนนทบุรีวันนี้นะคะก๊อฟแก๊ปต้องลาไปก่อนเดี๋ยวขอเดินชมความสวยงามที่วัดชะลอแห่งนี้อีกรอบนึงนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ